ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยข่าวยามเย็นที่ Blue Sky นะคะวันนี้วันอังคารที่22พฤษภาคม2555ค่ะดิฉันอัญชลีไพรีลักษ์ค่ะครับและผมกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับค่ะวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่มีการประชุมรัฐสภาประชุมสภาเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี2556ค่ะเป็นการประชุมวันนี้ที่แสนจะเงียบเชียบแล้วก็เรียบร้อยไม่ใช่ว่านักการเมืองของเราดีขึ้นค่ะแต่จะเป็นเพราะว่านักประท้วงฝีมือจัดจ้านทางฝ่ายเพื่อไทยหลายคนคงไม่ค่อยเข้าใจมากพอสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณค่ะ พวกเขาอาจจะเข้าใจวิธีการใช้เงินในกรณีพิเศษหรือวิธีพิเศษแต่เขาคงไม่เข้าใจตัวเลขของงบประมาณแล้วก็คำซึ่งเป็นtechnical termของกระทรวงการคลังการเงินงบประมาณการจัดสรรสำนักงานตรวจเงินต่างๆซึ่งวันนี้คุณกรจาติกวณิชนั้นร่ายมนต์เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์เล่มที่1ถึงเล่มที่10ทำให้นักประท้วงสายเพื่อไทยงงงานภาพยนตร์กันไปเลยทีเดียวค่ะการประท้วงก็เลยมีน้อยลงแล้วก็การนำเสนอหรือการแปลยติต่างๆก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องแรกของเราในวันนี้ถ้าหากว่าที่ประชุมสภาไม่มีสีสันจากนักประท้วงที่จัดจ้านและตัวเจ็บจี๊ดเพราะฉะนั้นข่าวจากสภาก็เลยเป็นข่าวที่ไม่สู้จะมีความพิลึกพิลั่นจนกระทั่งมีการเก็บนำมาบอกกล่าวเล่าสิบข่าวก็ตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงบัดนี้ข่าวจากสภาเนี่ยเรียบง่ายเหมือนทะเลไร้คลื่นลมแรงค่ะแต่ข่าวนอกสภาสิคะดูเหมือนว่าไม่เพียงแต่จะเป็นคลื่นลมแรงแต่เกือบจะเป็นมรสุมได้ซ้ำไปและนี่ไม่ใช่มรสุมลูกแรกในการบินไทยหรอกค่ะมรสุมแบบนี้มีให้เห็นกันอยู่เสมอมีดีๆหลายคนค่ะเมื่อผลัดแผ่นดินรัฐบาลเปลี่ยนดีๆก็เปลี่ยนไม่มีใครเอาดีๆที่ไม่ได้มาจากรัฐบาลของตัวเองคาเอาไว้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของคุณดีๆการบินไทยคุณปิยะสวัสดิ์อมรนันท์เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เหนือความคาดหมายค่ะเขาเพียงแต่รอว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่แล้วก็มาถึงเมื่อวานนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดโสภาไม่แพ้ชุดเก่าบางคนก็มาจากคณะของเก่าบางคนก็เป็นของใหม่ของเก่าเรียกว่าเส้นใหญ่ของใหม่เรียกว่าเส้นซึ่งใหญ่กว่าค่ะและเมื่อมีบอร์ดเรียบร้อยแล้วประธานบอร์ดของการบินไทยอัมพลกิติอัมพลนะคะซึ่งก็อยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ครม.ด้วยก็ได้มีการขอมติปลดหรือว่าเลิกจ้างคุณปิยะสวัสดิ์อมรนันท์เมื่อวานนี้ด้วยคะแนนมติเป็นเอกฉันท์12ต่อ13ค่ะก็คือหายไป1ก็คือคะแนนของคุณปิยะสวัสดิ์ซึ่งเป็น1ในกรรมการด้วยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็เป็นกรรมการบอร์ดของการบินไทยด้วยคือไปอยู่ในชุดของกรรมการบอร์ดด้วยก็เป็น1คนที่ไม่ได้โหวตให้ตัวเองออกไปแต่12คนเค้าใส่ให้ใส่หัวออกไปคือถ้า12ต่อ1เนี่ยแล้ว12ต่อ1นะคะมันแปลว่าใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าราบคาบเฉดหัวออกไปเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยอาจจะเป็นวันที่คุณปิยะสวัสดิ์อาจจะงงคือยังไม่รู้ว่าฉันจะพูดอะไรอย่างไรดีวันนี้คุณปิยะสวัสดิ์ก็เลยออกมาพูดค่ะปิยะสวัสดิ์อมรนันท์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยค่ะเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านรายการ Blue Sky ผ่านที่ทาง Blue Sky Channel นะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวเป็นสำนักข่าวข่าวเดียวที่มีสัมภาษณ์สดคุณปิยะสวัสดิ์แล้วก็ออกข่าวอยู่เจ้าเดียวครับรายละเอียดเขามีอยู่คนเดียวเป็นข่าวที่แบบว่า exclusive มากค่ะเพราะไม่มีใครให้รายละเอียดมากขนาดนี้เนื่องจากไม่มีใครเขียนข่าวกันแล้วจริงๆเป็นข่าวที่มีแต่ไม่มีใครลงและพูดถึงค่ะคุณปิยะสวัสดิ์ก็พูดถึงกรณีที่มีมติถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยเมื่อวานนี้อย่างที่บอกกันไปแล้วว่าคุณอัมพลกิติอัมพลเนี่ยท่านบอกว่าที่ต้องให้อ่อนเนี่ยก็เพราะว่าแกเป็นคนที่สื่อสารไม่เข้าใจกับบอร์ดคือสื่อสารกับบอร์ดไม่เข้าใจคือมีปิยะสวัสดิ์อยู่ฝั่งนี้มีบอร์ดอยู่ฝั่งนี้คุณปิยะสวัสดิ์เวลาไปพูดกับบอร์ดไม่เข้าใจแต่ว่าพูดไม่รู้เรื่องหรอพูดไม่รู้เรื่องอธิบายเลยไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันทำงานต่อไปไม่ได้อะบอร์ดก็เอ๊ะนี่เหมือนเป็นแฟนกันว่าเธอกับฉันเข้ากันไม่ได้พอเวลาตอนมันรักกันมันบอกน้ำต้มผักก็ว่าหวานเราต้องปรับตัว
พอเวลาพอจะเลิกกับฉันไม่หมดทัศนคติไม่ตรงกันเธอก็ต้องแบบเดี๋ยวนี้เขาสัมภาษณ์แบบบัวไม่ช้ำนะไม่ขุนนะยังดีต่อกันเป็นเพื่อนแต่ว่าทัศนคติไปด้วยกันไม่ได้ฉันไม่ต้องการเพื่อนอีกแล้วฉันมีเพื่อนมากพอแล้วพอแล้วตัดเธอเป็นคนชีวิตฉันดีขึ้นหรือแบบว่าเรามาเป็นพี่น้องกันเถอะฉันมีพี่น้องมากพอแล้วพ่อแม่ฉันมี6คนพี่น้องก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่เอาแปลว่าฉันจะเอาปัวแปลว่าผีก็ไม่ต้องมาเผานะเงาว่าฉันก็อย่ามาเหยียบกันนั่นแหละค่ะวันนี้ก็มีการพูดกันถึงเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าส่วนปัญหาเรื่องการสื่อสารคุณวิศวัตบอกว่าเป็นหน้าที่ของบอร์ดละค่ะบอร์ดคือกรรมการบริหารละค่ะที่จะต้องชี้แจงให้สาธารณชนเข้าใจเพราะขณะนี้ในการดำเนินงานของการบินไทยเนี่ยราบรื่นนะคะจะเห็นได้ว่าเครื่องบินใหม่คือ A380 เนี่ยก็จะมาภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็ฝูงบินมีฝูงบินใหม่ด้วยนะคะจำนวนผู้โดยสารก็มากขึ้นการดูแลค่าใช้จ่ายก็ทำได้ดีมากขึ้นฉะนั้นงานเหล่านี้ไม่สามารถเดินหน้าไปได้หากว่าการสื่อสารระหว่างคุณปิยะสวัสดิ์กับบอร์ดมีปัญหาคุณปิยะสวัสดิ์บอกว่าทุกอย่างมันราบรื่นก็การประเมินผลงานก็ผ่านก็14 point เพราะฉะนั้นถ้าการประเมินผลงานออกมาเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันราบรื่นขนาดนี้มันไม่เห็นเลยว่าจุดไหนที่ทำให้การสื่อสารระหว่างบอร์ดกับคุณปิยะสวัสดิ์นั้นจะบกพร่องจนถึงขนาดนำมาเป็น1 ใน 2ข้ออ้างของการปลดแกกลางอากาศเนี่ยค่ะเขาบอกว่างานต้องถามว่าการสื่อสารแกก็ย้อนกลับไปถามนะคะคุณวิศวะก็ถามว่าไอ้การสื่อสารที่มันมีปัญหาเนี่ยมันคืออะไรต้องไปถามว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองมันมีเหตุผลอะไรกันแน่เพราะขณะที่คุณอัมพลบอกว่าการสื่อสารมีปัญหาแต่คนข้างนอกเขาบอกอ๋อมันเป็นอย่างที่ทุกคนคาดการไว้คือการเด็กป.4แถวบ้านฉันยังรู้เลยว่าเป็นเรื่องการเมืองเพราะไม่มีหรอกนะรัฐบาลประชาธิปัตย์มาปิยสวัสดิ์อมรนันท์เป็นดีๆรัฐบาลเพื่อไทยมายังเป็นดีๆปิยสวัสดิ์อมรนันท์ชื่อจุดธูปกลางแจ้ง9ดอกละก็เหมือนตอนผบ.ตร.ใช่ไหมนอกจากว่าเป็น DSI ที่เปลี่ยนสีไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหลุดเมื่อไหร่อีกเหมือนกันผบ.ทบ.เนี่ยระวังให้ดีๆเถอะผบ.ทบ.เนี่ยระวังเถอะนี่จะไม่ใช่ว่าบิ๊กตู่นะป่านนี้โดนไปแล้วเพราะว่าถ้าเราไปเฉือนเลื่อยขาเก้าอี้บิ๊กตู่เป็นเรื่องว่าคนของใครนั่นแหละใช่คนของใครก็เขาของคนนั้นถูกไหมฮะใช่ตอนแรกฉันก็นึกว่าเป็นที่คาดผมปรากฏไม่ใช่เขาจริงไม่ใช่หมูนะโอ้เขาจริง คุณปิยะสวัสดิ์บอกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องการเมืองแล้วมันจะเป็นเรื่องอะไรการบินไลแล้วก็แกก็บอกว่าการบินไทยไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งจะทำเหมือนกับเป็นบริษัทส่วนตัวนะไม่ได้ไปฟังเสียงคุณปิยะสวัสดิ์อมรนันท์พูดให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่บอร์ดคงจะต้องเป็นคนชี้แจงให้สาธารณชนเข้าใจเพราะว่าไอ้การที่จะเอาออกเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขในสัญญาอยู่แล้วที่ทำได้ค่ะการประเมินผลก็ผ่านเรียบร้อยนะการประเมินผลปี54ค่ะเพราะเมื่อวานนี้ประชุมบอร์ดก็มีการพิจารณาเรื่องการประเมินผลประเมินผลปี54ผ่านด้วยคะแนนประมาณ 87% ค่ะก็ผ่านเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรค่ะผลประกอบการ3เดือนแรกก็แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วกำไร 3,600 ล้านบาทการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์บริการการจัดหาฝูงบินใหม่การปรับปรุงที่นั่งติดไฟเดเทนมันทุกอย่างเดินไปอย่างค่อนข้างจะราบรื่นมากเลยนะทุกอย่างมันเดินไปได้ดีนี่เรื่องการสื่อสารที่บอกว่าไม่เข้าใจกันไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าคงต้องถามให้ชัดนะครับว่ามันสื่อสารในเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องอะไรปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆกับเฉพาะบางท่านหรือเปล่าหรืออะไรหรือมันเป็นเรื่องที่บอร์ดต้องการอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารให้ไม่ได้หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองแล้วมันเป็นเหตุผลอะไรอีกอันที่อยากให้สังเกตนิดนึงก็คือมันมีการย้ายรองกำกับผู้การใหญ่ฝ่ายบุคลากรด้วยในวันเดียวกันไปแขวนเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยพนักงานผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าองค์กรนี้มีคน 25,000 คนมีคนดีมีคนไม่ดีคนไม่ดีก็เยอะคนทำผิดเนี่ยที่ผ่านมาก็ปล่อยให้ลอยนวลคนทำดีก็หมดกำลังใจทีนี้ผมเอาจริงจังกับคนทำผิดพอคนทำผิดให้ออกมันก็ไปร้องเรียนตามที่ต่างๆร้องเรียนรัฐมนตรีร้องเรียนกรรมการร้องเรียนสภาผู้แทนพอเราเอาจริงเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาในลักษณะเนี่ยเรื่องราวต่างๆวนเวียนไปมาอยู่เป็นเวลานานเพราะคนวิ่งเต้นนะครับแต่ก็ยอมไม่ได้ไม่งั้นแล้วเนี่ยองค์กรนี้ปกครองไม่ได้องค์กรนี้จะเป็นองค์กรที่ไม่มีระเบียบวินัยผมว่าก็ต้องถามกรรมการนะครับว่าตรงเหตุผลที่แท้จริงมันคืออะไรผมคิดว่าการบินไทยนี่ไม่ได้เป็นของใครคนหนึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งก็คือของประชาชนอีกส่วนนึงก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะทำอะไรกับมันเนี่ยจะทำเหมือนกับเป็นบริษัทส่วนตัวไม่ได้
ก็คุณปิยะสวัสดิ์บอกว่าขณะนี้เนี่ยนะคะกำลังจะรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็จะออกมาให้ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามีข้อสังเกตจากคุณปิยะสวัสดิ์อมรนันท์บอกว่ามีการสั่งย้ายรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรด้วยในวันเดียวกันคือรองดีๆออกไปทั้งหัวหน้าแล้วฝ่ายบุคลากรไปด้วยไปด้วยกันไปสองหัวก็คงเป็นเรื่องของคนของใครนะก็เป็นของคนนั้นล่ะค่ะนะคะคือของแบบนี้เนี่ยโวยวายไม่ได้แต่ว่าก็ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินชดเชยไป6เดือนเพราะว่าให้ออกก่อนหมดสัญญามีคนบอกว่าเงินเดือนประมาณ 900,000 900,000 บาทนะคะกว่าๆแค่นั้นเองก็บอก96พี่สุดคุณก็654 5ล้าน4ก็ไปทำอะไรได้นะแต่น้อยกว่าราชประสงค์ค่ะนั่นคือ7ล้านกว่าแต่ต้องตายก่อนไม่ดีๆไม่ตายก่อนต้องตายต้องตายนี่ชี้ช่องอะไรไหมเนี่ยนี่ไม่ตายอ่ะนี่ก็ยังออกมาเถียงชอดๆๆอยู่เนี่ยนี่2วันอีก2วันที่จะออกมาให้ก้อนเต็มทีขอตั้งสติก่อนแม้แต่ข่าวเมื่อเช้ามีข่าวภรรยาท่านมาบอกว่ารู้ว่าสามีเป็นคนดื้อบอกอย่างนี้แล้วยังไงก็คงอย่างที่บอกสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแปลว่าอะไรเมื่อกี้พูดไม่รู้เรื่องคือไอ้วิธีการให้เหตุผลของคุณอัมพลกิติอัมพลนี่ก็แบบว่าเด็กกางเกงกะกีหลังห้องน้ำจริงๆ คือเป็นชั้นๆต่อยอ่ะนึกออกไหมคะ คือเป็นวิธีการให้เหตุผลของคนที่ไม่โตเลยไม่โตทั้งตัวและวุฒิภาวะครับเป็นถึงคุณอัมพลกิติอัมพลน่ะควรจะให้เหตุผลหน่อยสิว่าจะไล่ใครออกสักคนนึงผลประกอบการอย่างไรเช่นเป็นคนที่มันต้องดูที่การทำงานถูกไหมฮะเป็นดีๆที่ทำงานไม่เก่งเลยด้านไหนบ้างอย่างไรตัวเลขอะไรบ้างเขาทำงานล้มเหลวมากบอร์ดนี่ทนเห็นทนมีดีๆแบบนี้ไม่ได้ดังต่อไปนี้1 2 3 4 5ถูกไหมคะผลประกอบการการประเมินผลจากผู้โดยสารอะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะก็หากันไป1 2 3 4 5อันนี้มืออาชีพจะไล่ใครออกแบบมืออาชีพถ้าไล่คนออกแบบนี้เขาก็ด่าทักษิณพจมานกันตรึมสิคะจะไปด่าใครล่ะถ้าลองได้คนออกแบบสิ้นสติไร้สาระไม่มีเหตุผลอย่างนี้ทางเดียวที่จะด่าคือทักษิณพจมานจะไปด่าอกเอ็มอิงได้ยังไงเพราะ3คนนั้นเขาก็ปัญญาอ่อนอยู่แล้วจะมีคนรอเสียบ2คนนะใครกับใครพูดไม่ได้คนหนึ่งก็สายว .5 ไงอ๋อแสนสิริเขาพูดกันตรึมแล้วคุณพี่แต่เขาบอกว่าเขาไม่ออกจากองค์กรพูดไม่ได้อะไรแต่คนนี้แกเป็นคนไฮเปอร์แกทวิตเตอร์คือจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องเศรษฐาทวีสินเลยถ้าตัวเองไม่ทวิตขึ้นมาแปลว่าเพราะว่ามันมีเรื่องมานานมากแล้วนะคะเนี่ยว่าจะเขียนในสุกันทราวเนี่ยได้มาปลดดีๆออกซะก่อน ฉันนึกว่าจะเป็นอาทิตย์หน้าว่าจะเร็วไปหน่อยไม่บอกกันเลยอาทิตย์นี้ว่าจะเขียนอยู่แล้วว่าจะเร็วๆเนี่ยจะปลดดีๆแล้วก็คนที่จะเสียบขึ้นมาเนี่ยจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินเพราะว่าในวงการข่าวเขาพูดกันว่าคุณแสนสิริเนี่ยล่ะค่ะคุณแสนสิริเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในคนซึ่งที่จะก้าวขึ้นมาเป็นดีๆการบินไทยด้วยความท้าทายเพราะว่าทำแสนสิริประสบความสำเร็จแล้วไม่รู้ว่าต่อไปชีวิตต่อจากนี้จะทำอะไรอีกแล้วก็เลยอยากจะบริหารการบินไทยที่ท้าทายกว่านั้นแล้วก็มีการพูดกันว่าแกมีแผนของแกเลยไงว่าแกจะทำอะไรการบินไทยบ้างแล้วให้มันได้เงินเท่านั้นเท่านี้มากกว่าแล้วมันจะเจริญอยากทำว่างั้นเถอะคือมันท้าทายมากไงฮะแต่วันนี้มีข่าวมาว่าออกมาปฏิเสธแต่อย่างว่านะแกทวิตเตอร์แล้วแกบอกว่าแกไม่เคยคิดจะไปเป็นดีๆการบินไทยแกยังอยากจะทำแสนสิริของแกต่อไปคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับทางสายพรรคเพื่อไทยกับคุณทักษิณมากเลยนะคะเพราะว่าตอนที่แกไปทำทีมฟุตบอลอยู่ในสปอร์ตคลับนะคะที่ใกล้ๆกับสถานที่ตรงข้ามกับสถานที่ปทุมวันนะฮะสปอร์ตคลับเนี่ยตอนที่แกไปทำเนี่ยแกทำเสื้อให้ทีมฟุตบอลใส่เนี่ยไปเสื้อยืดสีแดงแล้วสกรีนหน้าคุณทักษิณขณะที่ตรงนั้นเราตรงแถวๆนั้นนะเขากำลังจะมีการประท้วงที่ร้านการประสงค์กันปรากฏนักกีฬาในสปอร์ตคลับเนี่ยนอกจากจะไม่ยอมใส่แล้วยังไปฟ้องกับกรรมการบริหารของสปอร์ตคลับซึ่งมีทั้งแขกไทยจีนฝรั่งอยู่ในนั้นนะคะว่ามันทำร้ายจิตใจกันเกินไปบังคับกันเกินไปกลายเป็นข่าวซึ่งเขามีเมลส่งกันทั่วหน้าว่าแกเป็นคนที่รักคุณทักษิณมากก็ค่อยคล้ายๆเหมือนกับลูกเขยคุณทักษิณนะคะที่บอกคุณทักษิณเป็นไอดอลแล้วก็มีข่าวว่าคุณเศรษฐาทวีสินนี่ล่ะค่ะที่บอกว่าเข้าร่วมประชุมรับที่จะให้ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจกับท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันที่ว.5ไปที่โรงแรม Four Seasons ชั้น7เขาบอกคุณเศรษฐานี่ล่ะค่ะอยู่บนชั้น7แล้วก็มีการพูดกันว่าไม่เพียงแค่คุณเศรษฐาอยู่นะคะคุณกิตติรัตน์ นรนองซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณเศรษฐาทวีสินก็อยู่ที่นั่นด้วยพร้อมกับคุณอนันต์อัศวโพคินอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากมติชนออนไลน์ค่ะนะแต่ว่าก็มีหลายเสียงออกมาพูดว่าคุณกิตติรัตน์ไปที่นั่นจริงไปตอนสายๆไปตัดลิบบี้ในกับงานไทยพาณิชย์คุณวิชิต
สุรพงษ์ชัยออกมาส่งคุณกิติรัตน์ขึ้นรถไปแล้วเพราะว่ารัฐมนตรีคลังนั้นมีธุระที่ต้องไปงานที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอีกไปตอนบ่ายสองเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าคุณกิติรัตน์ไม่ได้อยู่บนชั้น7แต่ก็ไม่มีซุ้มเสียงจากคุณอนันต์อัศวโพคินแลนด์แอนด์เฮาส์เลยว่าอยู่ที่นั่นจริงแท้หรือเปล่าและในที่สุดเรื่องวอล5ชั้น7 Four Seasons ก็หายไปกับสายลมมากระทุ้งกันอีกทีนึงก็เรื่องการบินไทยนี่แหละที่มีข่าวว่าไม่เพียงแค่จะปลดดีๆการบินไทยแต่จะดันเอาคุณเศรษฐาทวีสินนายใหญ่จากแสนสิริหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในวอล5ชั้น7 Four Seasons ขึ้นมาเป็นดีๆการบินไทยแต่คุณเศรษฐารีบทวิตเตอร์เลยดับตัดไฟเสียแต่ต้นลมว่าไม่มีฟืนไม่มีควันแต่แกตัดไฟเสียแต่ต้นลมว่าไม่จริงเลยขอยืนยันว่าไม่คิดออกจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอยืนยันข้อความเข้าใจที่ถูกต้องและความสบายใจของทุกฝ่ายไม่ว่าวันนี้หรือต่อจากนี้ไปตำแหน่งของนายเศรษฐาทวีสินคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบมจ.แสนสิริเท่านั้นยังอยู่ในแสนสิริเท่านั้นนี่คือเศรษฐาทวีสินค่ะซึ่งตอนที่มีข่าววอล5ชั้น7 Four Seasons เนี่ยก็เป็นกรณีที่อึ้งเห็นจำได้ไหมคะนิตยสารข่าวสุดสัปดาห์ในสัปดาห์นั้นขึ้นรูปกันแบบ1 2 3เลย1 2 3เลยมติชนขึ้นปกนายกปูใส่ชุดสีชมพูสวยเลยในงานที่ทำเนียบเนชั่นเป็นเศรษฐาทวีสินแล้ว AHCV ผู้จัดการเอาเศรษฐากับปูมารวมกันในเดียวกันเรายังมาโชว์ในรายการเลยทั้ง3ฉบับกลายเป็นข่าวที่อื้อฉาวไปคือตอนนั้นสัปดาห์นั้นวอล5ชั้น7 Four Seasons ระหว่างเศรษฐาทวีสินแสนสิริกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เด็ก4ขวบยังรู้เรื่องนี้นะอู้ก็พูดกันหมดเลยวอล5ชั้น7 Four Seasons น่ะเขาอื้อกันไปทั่วประเทศไม่มีใครไม่รู้จักข่าวนี้ไม่มีใครไม่ได้ยินข่าวนี้ตั้งแต่เหนือจรดใต้ตะวันออกจนตะวันตกอู้ชายแดนนู่นน่ะนักขโมยว่ะเผลอถามอ่ะแถลงข่าวด้วยใครครับเป็นใครครับที่วอล5ชั้น7ครับเราจะทำยังไงกันลีครับเนี่ยมันเรื่องเป็นอย่างนี้แล้วตอนนั้นแหละที่เป็นกรณีที่ทำให้ทุกคนนั้นวิ่งตามหาคุณเศรษฐาทวีสินกันให้ควักจากนั้นก็หายไปไม่มีซุ้มเสียงอันใดออกมาจากนายกรัฐมนตรีว่าขึ้นไปกับใครไปทำอะไรนอกจากเขียนเป็นรายงานฉบับหนึ่งส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปแล้วค่ะถามท่านศิรชาติพันธุ์นี้ท่านบอกว่าก็เป็นการตอบคว้างๆรวมๆเหมือนอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าไปคุยเรื่องวิชาการทางด้านเศรษฐกิจคำแนะนำไปขอคำแนะนำไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแต่ปรากฏว่าก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามันไม่มีอะไรเลยที่ชั้น7วันนั้นเป็นเพียงแค่ไปขอความรู้จากบรรดาผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายเพื่อนำมาบริหารชาติราชการแผ่นดินให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพอเกิดเรื่องมาใหม่การ์ดของนายกรัฐมนตรีกองร้อยน้ำหวานซึ่งเป็นผู้หญิงบอกว่านายกก็ไม่ได้มีวอล5อะไรหรอกไปทำผมไปทำผมที่ Four Seasons ซึ่งที่ Four Seasons ไม่มีร้านทำผมบ้านอยู่โยธินพัฒนาเนี่ยนะไปทำผมที่ Four Seasons ซึ่งปรากฏว่าโรงแรม Four Seasons ไม่มีร้านทำผมอันดับที่2คุณเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าที่ไปวอล5น่ะแค่ขึ้นไปชั้น7ไปคุยซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เลยว่ากดลิฟต์ขึ้นไปชั้น7ครับคนจึงรู้เลยว่าชั้น7นั้นเนี่ยเป็นชั้นที่มีห้องพักพิเศษแล้วก็มีบาร์ซึ่งจะต้องเปิดห้องพักก่อนจึงจะเปิดห้องlounge นั้นได้เปิด lounge นั้นได้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีคนพบก็มีข่าวอีกว่าจากคุณไทยกรพลสุวรรณในเพจ Facebook ของคุณไทยกรบอกว่าตกค่ำหนึ่งทุ่มคุณพดุงและคุณวิวัฒชัยนักกาลสินสองคนซึ่งเป็นแขนซ้ายแขนขวาของคุณทักษิณแต่คุณทักษิณไม่ถนัดแขนไหนเลยเนี่ยนะก็ไปที่โรงแรม Four Seasons ไปคุยอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็เดินโมโหออกมามันก็เลยทำให้เกิดเรื่องลึกลับซับซ้อนคนก็อยากจะรู้ว่าเรื่องอะไรอยู่ใต้พรมนั้นเรื่องอะไรอยู่ใต้พรมเกิดขึ้นบนชั้น7ซึ่งไม่มีใครเห็นใช่ค่ะนั่นแหละค่ะก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เงียบหายไปไม่มีใครบอกคือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะใช้วิธีการปิดปากหลบอยู่หลังคำว่ารังแกผู้หญิงค่ะตอนนั้นก็มีคำว่าเนี่ยแหละค่ะทางสายรถฟ้าเนี่ยสายรถฟ้าเขาบอกเนี่ยตอนนั้นเขาทำให้รายการสายรถฟ้านี่ดังมากสายรถฟ้าก็ขึ้นมาจากตอนนั้นเลยคือทะยานขึ้นมาเลยเขาบอกสายรถฟ้าเนี่ยรังแกผู้หญิงตั้งวงนินทาผู้หญิงหน้าไม่อายชกใต้เข็มขัดสารพัดที่จะมีสื่อที่เข้าข้างรัฐบาลนั้นเนี่ยกล่าวหาทางสายรถฟ้าจึงได้มีการวาดการ์ตูนเปรียบเทียบกันเลยนะคะว่าเป็นแบบสามหนุ่มขี่เครื่องบินแล้วก็ในวันพุ่งชนตึกพุ่งชนตึกFour Seasons เลยสามคนตกเครื่องบินคือยอมตายอ่ะเพื่อชาติบ้านเมืองอ่ะตุ้มเข้าไปเลยแต่ไม่ตายในสุดกลายเป็นอะไรซุปเปอร์สตาร์โอ้ยพัชราภาโกรธอ่ะทำไมสายล่อฟ้า
มาตอนพัชราภากำลังไม่ได้เล่นละครเนี่ยโกรธมากเลยทีนี้ก็ปรากฏว่าพอถึงเรื่องราวนั้นก็หายไปแต่เราจะได้เห็นความหลายมาตรฐานของคนในรัฐบาลชุดนี้กับตัวเองบอกว่ารังแกผู้หญิงแต่กับตั๊กบงกตคุณรังสีมาอีกกว่านั้นคุณรังสีมาโดนด่าสัตว์เสียเทเสียใช่ไหมคุณไล่ล่าเขาเหมือนเขาไม่ใช่คนอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยเหมือนเขาไม่ใช่คนไม่มีองค์กรผู้หญิงออกมาพูดเลยนะว่ารังแกผู้หญิงสสผู้หญิงฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็ยังนั่งหัวเราะต่อกระซิบหลังคำที่ก่นด่าผู้หญิงด้วยกันผู้ชายด้วยกันจากผู้ชายจำไว้เลยนะไม่มีใครทำให้เราตกต่ำได้เท่ากับผู้หญิงด้วยกันทำให้ผู้หญิงด้วยกันตกต่ำและไม่มีใครทำให้ตัวของคุณตกต่ำได้กับตัวคุณเองทำตัวคุณตกต่ำไม่มีใครทำให้ผู้หญิงหมดราคาเท่ากับผู้หญิงไม่ให้ราคาจิตใจของตัวเองจำไว้เลยถ้าผู้หญิงรังแกเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเท่ากับคุณเนี่ยกำลังทำลายสถานภาพของความเป็นผู้หญิงซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และมีจุดยืนที่แม่นมั่นผู้หญิงถ้าไม่เพียงจะให้กำลังใจก็อย่าได้ทำลายถ้าคุณต้องการจะทำลายบอกได้เลยว่าคุณไม่ใช่เพียงแค่ทำลายศัตรูแต่คุณกำลังทำลายผู้หญิงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของคุณปิยะสวัสดิ์อมรนันท์มันเป็นตำนานไปจนถึงไม่ต้องตื่นเต้นมันเป็นตำนานนานมากไหมดีๆที่ไหนมาเนี่ยรัฐบาลไหนมาก็เป็นดีๆคนนั้นนะตอนสมัยคุณสมบัติสุนทรเวชขออนุญาตพาดพิงแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะบอร์ดการบินไทยยังเป็นคนขายพริกไทยยังได้เลยคนขายพริกไทยอ่ะก็ยังได้เป็นบอร์ดการบินไทยเพราะว่าเพราะว่าแกสนิทกันแกสนิทกันไงดีๆก็ต้องอย่างนี้สิเป็นบอร์ดแล้วบอร์ดเนี่ยนะจะมาจากสายการเมืองทุกคนเลยคือมันจะมีบอร์ดส่วนนึงจะมีมาตามกฎหมายนะตามกระทรวงการคลังผู้ถือหุ้นอะไรเงี้ยกรมธนารักษ์ไอ้ครึ่งนึงเนี่ยนะโอ้ยพี่คะอ้าวแล้วคุณจุตินันท์ล่ะเค้าก็แรงเหมือนกันคุณจุตินันท์ก็คงจะต้องมาสายประชาธิปัตย์แหละเค้าก็แรงเหมือนกันเนี่ยเข้ามาในบอร์ดเนี่ยเบียร์สิงห์เค้าอยู่ทุกสมัยนะเหมือนกับเบียร์ช้างอ่ะให้ทุกพรรครักทุกคนอ๋อเป็นกลาง CP ก็มาตรฐานเดียวให้ทุกพรรครักทุกคนพูดนี่ถึงได้โดนทักษิณเรียกไปไงช่วยประชาธิปัตย์เปล่าช่วยประชาธิปัตย์เปล่าช่วยเปล่าถ้าตอบว่าช่วยให้เลิกแต่ก่อนช่วยอดีตช่วยก็ต้องหยุดแล้วตอนนี้ปัจจุบันไม่ช่วยแล้วอนาคตไม่ช่วยแต่ถ้ายังเป็นอดีตปัจจุบันแล้วทำอยู่เป็นเพอร์เฟกต์เนี่ยนะโดนเธอก็ต้องไปด้วยเส้นเพอร์เฟกต์เธอก็ต้องไปด้วยใช่ไหมไปขายไก่เมืองออเรดี้ดันไปด้วยใช่ออเรดี้ดันไปด้วยเลยคุณปิยะสมัยก็คงรออีก 2-3 วันกว่าที่จะออกมาอีกถ้าไม่ออกมาวันนี้พรุ่งนี้นะไม่ต้องออกอีกแล้วนะคุณปิยะสมัยไม่มีข่าวอีกแล้วเพราะว่ามีการสนใจเรื่องนี้ก็นี่ช่องอื่นออกไหมเนี่ยนิดเดียวก็นี่จะไปออกนี่ยาวมากนี่แปลว่าจะไปออกในวันละบาท50ของเราใช่ไหมถูกต้องว่าข่าวอื่นเขาไม่ออกไปแล้วออกไปแล้วตั้งแต่เช้าแล้วเช้าแล้ววันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะบอกเป็นห่วงการบินไทยแล้วก็เสียดายคุณปิยะสวัสดิ์ที่เป็นมืออาชีพนะคะท่านก็ยังคุณอภิสิทธิ์ก็ยังมีความเชื่อว่าปมขัดแย้งเนี่ยมันมาจากผลประโยชน์ภายในองค์กรแล้วก็เรื่องการเมืองไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะค่ะเบื้องต้นเนี่ยผมก็รู้สึกเป็นห่วงทางองค์กรครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณปิยะสวัสดิ์ได้เข้ามาทำหน้าที่นี้เนี่ยช่วงนั้นก็ถ้าหลายคนจำได้นะครับเป็นช่วงที่ทางบริษัทเองก็ประสบกับภาวะขาดทุนค่อนข้างที่จะรุนแรงจนกระทั่งตอนที่ปลายรัฐบาลที่แล้วบริษัทมามีกำไรได้ครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องความสามารถของคุณปิยะสวัสดิ์นะครับเรื่องของการทำงานที่จะช่วยองค์กรในภาพรวมเนี่ยก็ค่อนข้างชัดนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าประวัติการทำงานของคุณปิยะสวัสดิ์ก่อนหน้านี้ที่เป็นรู้จักกันดีในฐานะมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการปลดออกเนี่ยก็แน่นอนที่สุดนะครับคงไม่มีเหตุผลที่จะมาอ้างกันได้ในเรื่องของความสามารถนะครับหรือผลที่กำลังเกิดขึ้นกับบริษัทในภาพรวมครับแต่เดียวกันเนี่ยปัญหาความแย้งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็คนค่อนข้างชัดนะครับว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวองค์กรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าถ้าหากว่าคนที่เข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับไม่ได้ใช้ความเป็นมืออาชีพในการบริหารก็ไม่แน่ใจว่าตัวองค์กรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปสู่ภาวะเดิมหรือเปล่าวันนี้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ก็ถูกถามเรื่องปลดคุณปิยะสวัสดิ์ค่ะอาจจะเป็นว่าปลดอย่างฟ้าผ่าหรือว่าไม่มีซุ้มเสียงมาก่อนแล้วก็ฟ้าผ่าลงมาปลดกลางอากาศอะไรทำนองนี้เป็นข่าวที่ทำให้นักข่าวนั้นเนี่ยกระหายที่จะได้ข้อมูลแล้วก็ความจริงมาก
วันนี้มีคนไปถามนายกรัฐมนตรีค่ะถึงเรื่องการปลดคุณปิยะสวัสดิ์อมรนันท์ว่ามีเหตุผลหรือเงื่อนไขทางการเมืองใช่หรือไม่ไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกับคำตอบที่จะทำให้ท่านงงงานภาพยนตร์ค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องของกรรมการนะคะที่เป็นผู้ตัดสินแต่เท่าที่ติดตามเรื่องก็คือมติออกมาเป็นเอกฉันท์นะคะแล้วก็กรรมการในนั้น1 7ใน12 17ใน13นี่ก็เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลช่วงที่ผ่านมาค่ะก็เสียงก็เป็นเอกฉันท์ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมการนะคะมีการมองกันว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงค่ะก็นี่ค่ะที่เรียนยืนยันว่าการเมืองไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเป็นเรื่องของคณะกรรมการแล้วก็ทั้งหมดนี้คณะกรรมการที่ผลออกมาก็คือเสียงเป็นเอกฉันท์นะคะอย่างที่เรียนแล้วก็7เสียงในของกรรมการทั้งหมดก็มาจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลชุดที่ผ่านมาค่ะเห็นมั้ยว่ามันจะมาบานปลายอะค่ะก็ยังคาใจอยู่เรื่องที่โดนปลดเนี่ยบอกว่าอาจจะทําให้การบินไทยนี่กลับไปขาดทุนเหมือนปีที่แล้วหมื่นกว่าล้านก็คงต้องให้ทางคณะกรรมการเป็นผู้ที่จะพิจารณาค่ะเพราะดิฉันเองก็ไม่ได้ทราบในรายละเอียดในเรื่องของการบินไทยนะคะเพราะว่าในรายละเอียดต้องศึกษาถามสอบถามกับทางคณะกรรมการนะคะเพราะว่าทั้งหมดนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมการและการเมืองไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวค่ะค่ะค่ะได้อะไรมะไม่รู้ก็เสียเวลาออนแอร์ไปนะพี่ฟังแล้วเป็นไงอ่ะก็สรุปก็คือท่องมาน่ะ7ใน13มาจากรัฐบาลที่แล้วแล้วตอนนี้ก็12ใน13ก็มีมติเป็นเอกฉันท์เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการคงไม่เกี่ยวกับรัฐบาลมีใครในใจไหมไม่มีแต่ในดวงจิตก็คงมีแม่ต่อเองพี่ขาพูดยิงกระสลักจิตวันนี้กิตติรัตน์ณรนองรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีการคลังค่ะเขาก็ต้องพูดสิว่าเป็นคลังอ่ะคุณโต้งคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของการบินไทยอ่ะเขาก็ต้องพูดว่ามันมีเรื่องอาการเมืองเข้ามาหรือเปล่ากิตติรัตน์บอกว่าไงคะไม่มีกิตติรัตน์บอกว่าไม่มีแล้วไงอ่ะกิตติรัตน์บอกว่าไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกแซงนะคะเพราะพูดเหมือนกันแป๊ะท่องมาแล้วสังเกตนะฟังดูดีๆนะกิตติรัตน์บอกว่าเพราะว่าบอร์ดบริหารชุดนี้เนี่ยมากกว่าครึ่งถูกแต่งตั้งจากรัฐบาลชุดที่แล้วเหมือนกับที่นายกพูด7ใน137ใน13แล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่อะค่ะเพราะว่าบอร์ดเนี่ยก็มากกว่าครึ่งเป็นข้าราชการประจำที่แต่งตั้งมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วนะคะแล้วนักข่าวก็ถามต่อไปอีกแกก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่อะค่ะเพราะบอร์ดมากกว่าครึ่งเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลชุดที่แล้วอะค่ะคือตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายว่าค่ะท่องมาจากบ้านเลยดีนะไม่ว่าใครจะถามอะไรก็จะต้องตอบแบบนี้เป๊ะไม่มีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็ตอบเป๊ะมากเลยกระทั่งเกิดมาลงท้ายว่าค่ะก็ยังตอบเป๊ะเหมือนกันใช่ไหมคือท่องมาเลยอ่ะพี่ชายบอกว่าแกท่องอย่างนี้นะต่อไปนี้นะให้พูดเลยนะว่าในบอร์ดบริหารของการบินไทยนี้ครึ่งหนึ่งเป็นข้าราชการประจำซึ่งแต่งตั้งมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วคือย้อนให้มันไปว่าก็มึงแต่งตั้งกันมาน่ะแล้วไม่คิดเหรอคือเด็กป.4มันยังรู้เลยว่าข้าราชการเนี่ยไม่ว่าจะรัฐบาลชุดที่ไหนขอให้เปลี่ยนรัฐบาลฉันจะเป็นคนของคนนั้นทันทีเพราะเขายังต้องทำงานอยู่กับรัฐบาลเพราะเขายังต้องมีอายุราชการอยู่เจริญเติบโตต่อไปเองเพราะฉะนั้นคุณสั่งว่าอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแล้วจำไว้เลยนะอย่าทำหน้าซื่อตาใสแล้วบอกว่าตำแหน่งดีๆการบินไทยนั้นการเมืองไม่เกี่ยวข้องตำแหน่งประธานบอร์ดทุกที่ในประเทศนี้การเมืองเกี่ยวข้องทั้งนั้นบอร์ดบริหารรัฐวิสาหกิจทุกที่ในประเทศใบนี้การเมืองเกี่ยวทั้งนั้นยื่นกันทั้งนั้นแหละผลประโยชน์ใช่ไหมผลประโยชน์ทั้งนั้นล่ะประเทศมันถึงไม่เจริญและเดินหน้าไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้ไงมันไม่มีคนดีเข้าไปมันมีแต่เป็นคนของใครที่เป็นคนคนนั้นก็เขาจะเข้าไปจัดสรรผลประโยชน์ดีๆให้กับเจ้าคุณนายบุญเห็นก็บอกว่าเป็นการบางทีการให้เป็นบอร์ดเนี่ยก็ถือกันการสัมมนาคุณด้วยใช่ไหมเพราะมีเงินเดือนมีโบนัสใช่ไหมได้ตัวฟรีสวัสดิการต่างๆนะครับใช่หลายอย่างทีนี้เนี่ยคุณกิตติรัตน์ก็พูดเหมือนนายกเป๊ะเลยเอาอีกบอกว่าบอร์ดบริหารชุดนี้ถูกแต่งตั้งจากรัฐบาลชุดที่แล้วพูดเหมือนกันหมดทุกคนเลยเพราะฉะนั้นบอกว่าสาเหตุการปลดปิยะสวัสดิ์นี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักค่ะไม่ได้คำนึงถึงอะไรเลยกิตติรัตน์ณรนองบอกว่าไม่ได้หมายความว่าปิยะสวัสดิ์ไม่มีความสามารถแต่การบริหารนั้นมีความยากง่ายที่แตกต่างกันซึ่งฉันก็ไม่เข้าใจคำตอบปิยะสวัสดิ์ปิยะสวัสดิ์กิตติรัตน์บอกว่าการปลดปิยะสวัสดิ์นั้นพิจารณาถึงความเหมาะสมของบอร์ดการบินไทยที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าปิยะสวัสดิ์จะไม่มีความสามารถแต่กิตติรัตน์ณรนองบอกว่าการบริหารมันมีความยากง่ายแตกต่างกันปิยะสวัสดิ์อาจบริหารงานได้หลายอย่างแต่ไม่ทุกเรื่องดังนั้นขอให้มั่นใจการพิจารณาและการตัดสินใจของบอร์ดการบินไทย
ซึ่งสามารถที่จะทำงานได้ดีคือคำอธิบายคือว่าปิยสวัสดิ์นั้นไม่ใช่คนที่ไม่ดีไม่มีความสามารถแต่การบริหารงานนั้นยากง่ายแตกต่างกันและปิยสวัสดิ์ไม่ได้ทำได้ทุกเรื่องไม่ได้เก่งทุกเรื่องเพราะฉะนั้นขอให้สังคมไทยนั้นจงมั่นใจกับการตัดสินใจของบอร์ดการบินไทยแปลว่าอะไรแปลว่าบอร์ดการบินไทยเก่งทุกเรื่องอ๋อแล้วตัดสินคนได้ว่าคนไหนไม่เก่งเรื่องไหนแล้วต้องออกไปกิตติรัตน์บอกว่าจะไม่เกิดรอยร้าวขึ้นในการบินไทยแต่อย่างใดหากมีการพูดคุยกันด้วยเหตุผลและยืนยันว่าเศรษฐาทวีสินจากแสนสิริจะไม่มาเป็นดีๆการบินไทยอย่างแน่นอนค่ะกิตติรัตน์เขาก็การันตีให้กับเพื่อนกิตติรัตน์กับเศรษฐาทวีสินนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะกิตติรัตน์กับเศรษฐาทวีสินเคยมาทำทีมฟุตบอลให้กับมูลนิธิไทยคมสมัยที่นายใหญ่ของมูลนิธิไทยคมนั้นมีชื่อว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะนะคะเอาละค่ะจากตรงนี้ไปเราก็มาดูเรื่องประธานสหภาพการบินไทยแจ่มสีว่าไงคะมาแล้วครับคุณแจ่มสีค่ะจันกบครับเพราะว่าเป็นประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยนะครับก็บอกว่าสหภาพเนี่ยไม่ยอมรับผลการเลิกจ้างในครั้งนี้แปลว่าไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีสัญญาณมาก่อนเลยคุณปิยสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าเป็นคนดีนะนางแจ่มสีนะฮะบอกว่าคุณปิยสวัสดิ์เนี่ยเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยถูกร้องเรียนในเรื่องการทำหน้าที่เพราะทำเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทนะครับซึ่งแตกต่างจากนายอัมพลกิตติอัมพลเอาละสิเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยที่เป็นคนเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลและไม่เคยเห็นความสำคัญของพนักงานทั้งนี้คุณปิยสวัสดิ์ก็ผ่านการประเมินแล้วก็เป็นอีกครั้งที่การเมืองเข้ามาแทรกแซงคนในการบินไทยอีกครั้งนี่คือเป็นภาพจากคุณแจ่มสีประธานสภาแรงงานครับคุณแจ่มสีบอกว่าการปลดนั้นเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะมาจากเรื่องการสั่งซื้อเครื่องบินและความใกล้ชิดกับพรรคการเมืองใหญ่ซึ่งทั้งหมดนี้มีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นเพราะการบินไทยมีผลประโยชน์มากกว่าแสนล้านบาทค่ะคุณแจ่มสีเชื่อว่าปัญหาภายในไม่สามารถแก้ไขได้เพราะมันหมักหมมมานานมากวิธีคิดมุมมองก็แตกต่างกันระบบภายในการบินไทยล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงค่ะคุณแจ่มสีบอกอย่างนี้คุณแจ่มสีบอกว่าแม้จะได้ชื่อว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่บริษัทการบินไทยไม่สามารถนำองค์กรไปสู่ธรรมาภิบาลที่ดีและเกิดการแข่งขันได้ส่วนการให้เหตุผลว่าปลดเพราะว่าการสื่อสารไร้เอกภาพไม่มีความสามารถในการสื่อสารกับบอร์ดนั้นคุณแจ่มสีประธานสหภาพบอกว่าช่างเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นอย่างแท้จริงและบอร์ดจะต้องชี้แจงว่าการสื่อสารที่ไม่สามารถจะสื่อสารกันได้นั้นตรงไหนอย่างไรเพราะบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการบินไทยกับบอร์ดบริหารการบินไทยนั้นแตกต่างกันค่ะแจ่มสีสุขชดรัตน์บอกว่าสหภาพการบินไทยเตรียมยื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมในวันนี้เพื่อขอทราบเหตุผลที่ชัดเจนและพร้อมจะกดดันให้ปลดนายอัมพลนิติอัมพลประธานบอร์ดการบินไทยด้วยแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะไปชุมนุมกันสถานที่ไหนแล้วก็เวลาใดค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามทีตอนนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าสหภาพนั้นเนี่ยจะลุกขึ้นไม่พลึบเพราะประโยชน์ไงผลประโยชน์จริงๆทั้งหมดก็เป็นเรื่องการที่ผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นเองหรือเปล่าใช่ค่ะทั้งในเรื่องพนักงานรัฐบาลผู้ถือหุ้นจนกระทั่งถึงบอร์ดนะครับแต่จริงๆเรื่องการบินไทยมันหมักหมมมานานอย่างที่คุณแจ่มสีพูดจริงๆคือจำได้ใช่ไหมสมัยอาจารย์กรงเข้าไปอยู่ในการบินไทยอาจารย์พบว่าในถังขยะเนี่ยมีช้อนซึ่งแบบเอาไปเททิ้งอ่ะเพื่อที่จะเอาออกไปแล้วไปขายข้างนอกอะค่ะทั้งนั้นที่ไม่ควรเททิ้งใช่ไหมการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ผักชียันเครื่องบินเนี่ยของชำร่วยต่างๆเต็มไปด้วยในหน้าคอมมิชชั่นแล้วก็ไม่ได้คุณภาพจำไว้เลยนะคะประเทศไทยนั้นจะเจริญเติบโตต่อไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆในสากลโลกนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถขจัดทุจริตคอร์รัปชันและคำว่าคอมมิชชั่นออกไปได้ถ้าเรายังเห็นว่าเงินเป็นใหญ่ยังมือใครยาวสาวได้สาวเอายังบูชาคนมีเงินว่าเป็นคนมีดีและเป็นคนดีตราบนั้นเราไม่สามารถจะพาองค์กรซึ่งเป็นประเทศไทยนั้นเนี่ยเดินหน้าไปต่อสู้กับใครได้ไม่เพียงแค่เราจะพ่ายแพ้เวียดนามไปหลายก้าวแต่วันนี้มีการมองกันไปในวันข้างหน้าว่าเราอาจจะพ่ายแพ้เขมรและประเทศลาวกับพม่าซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ก็เป็นได้ถ้าเรายังอยู่กับกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันและมองว่านักการเมืองโกงไม่เป็นไรขอให้เหลือแบ่งเราบ้างเป็นพอแค่นี้ก็ทำให้ประเทศนั้นล่มจมแล้วล่ะค่ะและถ้ายังยอมอยู่กับนักการเมืองซึ่งโกงมากไม่เป็นโกงบ้างไม่เป็นไรเท่ากับเรากำลังจะพาประเทศให้ถดถอยและจมอยู่ไปใต้น้ำเหมือนกับไททานิคจมเลยล่ะค่ะเพราะมันต้องบริสุทธิ์ธรรมาภิบาลโปร่งใสสามารถจับต้องได้ค่ะ
ประเทศอื่นๆเขาโปร่งใสและจับต้องได้แล้วนะคะเหลือแต่เราแหละที่พากันพูดว่าไม่จริงหรอกประเทศดีๆไม่มีในโลกแห่งความเป็นจริงเขามีแล้วค่ะคนที่บอกว่าไม่มีจริงเนี่ยเขาหลอกเราค่ะเกาหลีไงสามารถเอาผิดกับประธานาธิบดีซึ่งทำผิดแล้วออกจากตำแหน่งไปแล้วมาลงโทษได้ก็ถือว่าทำผิดได้แต่คุณก็ต้องถูกลงโทษใช่ค่ะแล้วก็เศรษฐาทวีสินก็ยืนยันนะคะจะไม่ชิงเก้าอี้การบินไทยค่ะขออยู่กับแสนสิริต่อไปเท่านั้นค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวอล5ชั้น7 4 season นะคะมาพูดหนเดียวใช่ค่ะพูดหนเดียวนี่คือช่วงแรกของเราซึ่งอาจารย์กบก็มีเรื่องดีๆมาบอกกล่าวกันเกี่ยวกับเรื่องไหว้พระค่ะที่เชียงใหม่ค่ะนะครับก็อย่างที่บอกครับวันที่25 26 27ครับเรามีนัดกันนะครับเพราะว่าเราจะไปไหว้พระ9วัดครับ3จังหวัด3แผ่นดินครับเป็นแผ่นดินเก่าแก่นะฮะเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางนะครับวันแรกเนี่ยวันศุกร์ที่25เนี่ยเราจะไปกันด้วยนกแอร์นะครับแล้วก็ไปที่เชียงใหม่นะฮะไปรับประทานอาหารค่ำกันแล้วก็ไปเลือกซื้อของที่ระลึกในวันแรกส่วนวันที่2เราจะเริ่มไหว้พระนะครับวันเสาร์ที่26นะครับจะไปที่วัดพระแก้วดอนเต้านะครับแล้วก็วัดพระธาตุลำปางหลวงอันนี้ใครเป็นคนที่เกิดปีฉลูนะครับเป็นพระธาตุประจำปีเกิดนะครับไปที่ไหว้พระเจ้าแสนแซ่ทองคำนะฮะไปวัดเจดีซาวนะครับไปรับประทานอาหารที่ร้านป้าป๋องกาดก้องต้าครับไปชิมขนมจีนน้ำยาในตอนเที่ยงไปซื้อชามตราไก่นะฮะไปไหว้พระเจ้าทันใจไปไหว้พระธาตุหริปุญชัยอันนี้ปีรากานะฮะใครปีไก่นะครับไปนมัสการอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะครับเสร็จแล้วก็จะไปรับประทานอาหารกันเห็นได้ข่าวว่าจะมีร้านเฮือนสุนทรีด้วยนะครับแล้วก็ดินเนอร์ทอล์คของวันที่26วันเสาร์เนี่ยคุณกรจะให้เกียรติมาพูดในดินเนอร์ทอล์คพิเศษเฉพาะท่านที่ไปกับเราเท่านั้นนะครับตกดึกเราจะไปเดินกันที่ถนนคนเดินเชียงใหม่ครับเพราะเป็นวันเสาร์นะฮะแถวนั้นโอ้โหสนุกไปรับประทานไอศครีมขนมนมเนยของนะต่อของกันพื้นเมืองเนี่ยสนุกสนานมากนะครับส่วนวันที่3วันสุดท้ายครับแน่นอนเรามาถึงเชียงใหม่เนี่ยเราก็ต้องไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนะครับไปรับประทานมื้อเที่ยงวันที่27เนี่ยพลาดไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะไปได้นะครับในเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูของโครงการหลวงครับเพราะว่าเป็นเมนูปลาเทราต์ครับเป็นปลาซึ่งมาจากต่างประเทศแต่ว่าในหลวงเนี่ยสามารถนำมาเพาะเลี้ยงที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำให้ประชาชนเนี่ยมีการอาชีพที่สามารถทำรายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วจะไปวัดสวนดอกครับไปวัดเชียงมั่นวัดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครบ9วัดแล้วก็จะไปซื้อของกันที่ร้านวนัสสนันนะฮะแล้วก็รับประทานอาหารพื้นเมืองกันก่อนกลับเสร็จแล้วเราก็จะกลับกรุงเทพมาถึงกรุงเทพก็ประมาณ4ทุ่มนิดๆนะครับสบายกันด้วยนกแอร์นะฮะแล้วก็วันจันทร์ทำงานเหมือนเดิมนะฮะ25 26 27ครับคุณปองราคา 16,000 บาทครับติดต่อมาที่เบอร์หน้าจอนี้เลยคุณดาวฮะขาเดิมขาประจำของเรานะครับต้องขออนุญาตเที่ยวนี้นะคะต้องขอสกิปค่ะไม่สามารถจะไปได้เนื่องจากว่าวันที่27นั้นเนี่ยมีเลี้ยงพระเพนที่ร้านทองพันที่สวนมะลิซอยยุคน2ค่ะท่านหลวงพี่แล้วก็หลวงพ่อจากวัดจักรวรรดิท่านก็เมตตามาวิเชียนค่ะหลายรูปหลายรูปใช่ไหมฮะใช่หาหลายรูปค่ะท่านก็เมตตามาช่วยอำนวยอวยชัยให้กับร้านพร้อมพันนะคะที่ซอยยุคน2เสร็จแล้วตอนค่ำต้องรับน้องน้องกลับบ้านค่ะก็เลยเอ๊ะกันหลายเรื่องเลยไม่สามารถจะไปเชียงใหม่ได้แต่ว่าเราจะมีงานเสวนากันเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองค่ะเราจะจัดงานเสวนาเป็น Blue Sky Seminar เสวนาในกรุงเทพนี่แหละค่ะอาทิตย์ละครั้งเดือนละ4หนในการเสวนาที่จะทำทุกวันเสาร์มีทั้งฟรีแล้วก็มีทั้งถูกแบบชนิดที่เรียกว่าถูกกันแบบเขย่าไส้กรอกอ่ะถูกกันยิ่งกว่าของหับเร่นะคะโปรดติดตามตอนต่อไปว่างานเสวนานี้จะมีเมื่อไหร่เรื่องอะไรแล้วใครจะมาพูดบ้างและจะเป็นเสาไหนนะคะแล้วก็โปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับการถ่ายทอดสดผ่านทางเสียงทางวิทยุชุมชนต่อจากนี้เป็นต้นไปตู่เต้นจะนั่งไม่ติดธิดาจะนั่งไม่ได้เวงจะรู้สึกโหวงยิ่งกว่าเดิมที่เป็นเคยเวงเพราะเราจะถ่ายทอดเสียงผ่านทางวิทยุชุมชนคนที่นั่งอยู่ในรถอยู่ในที่ทำงานอยู่ในสถานที่จำกัดไม่สามารถจะมีจานส้มหรือจานดำได้จะได้ยินเสียงของเราทะลุทะลวงไปถึงโสตประสาทของท่านโอ้อาวุธทางปัญญาจะถูกติดแล้วออกไปไม่มีอะไรมาสามารถสกัดกั้นเสียงของเราได้ยิ่งกว่านินจาเพราะว่าเรามี SMS อีกด้วยถูกต้องค่ะในทางตรงกันข้ามกันเนี่ยนะแปลว่าเราไม่ได้ฟังวิทยุก็โท
ทรมาฮะเขามีวิธีคุณปองไหนลองอีกทีที่เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เรามี SMS Blue Sky แล้วนะครับเดือนละ45บาทบอกแล้วฮะวันละ1บาท50สตางค์เท่านั้นข่าวสารต่างๆเหล่านี้ที่คนอื่นไม่ได้รับเนี่ยจะไปถึงท่านด้วยวิธีง่ายๆครับวิธีแรกบอกว่าเข้าไปที่ message นะฮะส่ง message คำว่า R ตัว R เนี่ยนะฮะไปที่หมายเลข4142222ครับนะแล้วก็ส่งไปก็จะมีข้อความตอบกลับมาว่าขอบคุณค่ะที่ใช้บริการ Blue Sky New เนี่ยแปลว่าเรียบร้อยแล้วเดือนละ45บาทวันละบาท50สตางค์นะฮะหรือง่ายกว่านั้นหน้าจอเลยฮะกดดอกจันดอกจันเนี่ยนะที่เป็นดอกไม้ข้างล่างทางขวามือเนี่ยนะฮะดอกจันแล้วก็4142222211กดโทรออกเสร็จแล้วแค่นี้รอรับข้อความว่าเรียบร้อยแล้วค่ะคุณก็จะได้รับข่าวทุกวัน24ชั่วโมงที่เราพูดกันอยู่แล้วก็เป็นข่าวที่คนอื่นไม่ยอมนำเสนอนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารที่จะมาโทษไม่ได้ว่าสื่อสารไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็นอกจากวิทยุก็เป็นการต่อสื่อสารทาง SMS ของพวกเราด้วยนะครับสังเกตได้ว่าวันนี้จะไม่พูดเรื่อง SMS เพราะว่าเมื่อวานพูดคอแตกค่ะพูดคอแตกค่ะปรากฏว่ามีคนสมัครน้อยมากเท่าไหร่600เองแค่พวกเรา600คนวันนี้ก็เลยไม่พูดค่ะไม่ขายเพราะว่าคนดูเยอะค่ะเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่คนดูเยอะแต่สมัคร SMS น้อยก็เลยบอกโอ้ขี้เกียจไม่เอาอ่ะเออแล้วแต่ละกันไม่ซื้อก็อย่าซื้อวันนึงวันนึงนะเออใช่วันนึงขาดฉันแล้วจะรู้สึกนะเออขาดฉันแล้วจะรู้สึกนะรู้สึกอะไรเอออาจจะรู้สึกดีหรือรู้สึกยังไงก็ไม่รู้แต่วันนึงขาดฉันแล้วจะรู้สึกนะเมื่อวานพูดแทบคอแตกอ่ะชั่วโมงนึงแค่600เจ้าเองที่โทรมาสั่งซื้ออ่ะ60ชั่วโมงมี60นาทีก็นาทีละ10คนนาทีละ10คนเองทำไมไม่นาทีละ100คนนาทีละ10คนก็ถือว่า6วินาที1คน6วินาที1คนเองเหรอ1ถึง6ตึ๊ด1ถึง6ตึ๊ดเออต้องทีกว่านี้อีกเหรอต้องตุ๊ดๆๆๆๆวินาทีละ6ได้ไหมอ่ะตายน้องดาวตายอ่ะสิวินาทีละ6แล้วกันเอาละพักกันสักครู่นึงนิดนึงเดี๋ยวกลับมาจะเล่าเรื่องออทิสติกให้ฟังค่ะครับ